13ทริคลับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง iPhone ทำอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะพามาเล่นค่ะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใน iPhone ทำอะไรได้มากกว่าการที่เราใช้เพิ่มเสียงลดเสียงเพลงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะพามาดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างบอกเลยว่าเจ๋งๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะทริคแรกเลยนะคะเราจะใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการกดชัตเตอร์เวลาที่เราจะถ่ายรูปค่ะเราก็เข้ามาที่แอปกล้องเลยแล้วเราสามารถกดได้ทั้งปุ่มเพิ่มเสียงหรือปุ่มลดเสียงเพื่อเป็นการถ่ายรูปก็แค่แตะไปหนึ่งครั้งนะคะเหมือนเรากดปุ่มถ่ายรูปที่อยู่ตรงกลางจอเลยค่ะในการถ่ายรูปนะคะในโหมดพาโนเนี่ยก็สามารถใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้เช่นกันนะคะถ้าเราเลื่อนไปที่โหมดพาโนเนี่ยถ้าเรากดปุ่ม1ปุ่มตรงนี้นะคะไม่ว่าจะปุ่มไหนก็ตามกดไป1ครั้งนะคะแล้วเราก็แพนกล้องแล้วเราก็กดอีกครั้งเพื่อเป็นการหยุดถ่ายค่ะนอกจากแอปกล้องนะคะเราสามารถใช้งานกับแอปอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นของ Apple เนี่ยแอปโน้ตก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะส่วนแอป Third Party หรือว่าแอปนอกนะคะตัวอย่างก็มีหลายแอปเลยไม่ว่าจะเป็น Lightroom Snapchat นะคะสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเพื่อถ่ายรูปได้อย่าง Lightroom เนี่ยก็เข้ามาที่แอปแล้วก็กดถ่ายรูปด้วยการใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยค่ะนอกจากการถ่ายรูปนะคะเรายังสามารถใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการกดอัดหรือว่ากดหยุดอัดวิดีโอได้นะคะวิธีการก็คือเวลาที่เราจะอัดวิดีโอเราก็กดปุ่มสักปุ่มนึงค่ะแล้วพอมันอัดไปใช่ไหมพอเราอัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็แค่กดปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการหยุดอัดวิดีโอค่ะสำหรับแอปนอกนะคะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับแอปด้วยค่ะนุ๊กนิกได้ไปลองใช้ไลน์มาก็สามารถทำได้เวลาที่เราจะกดอัดวิดีโอในไลน์นะคะเราก็แค่กดปุ่มไหนปุ่มนึงพอเราอัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการหยุดถ่ายวิดีโอค่ะทริคที่3ค่ะเป็นการถ่ายรูปและวิดีโอเหมือนเดิมเลยค่ะเราสามารถใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงของ iPhone เนี่ยในการถ่าย Quick Take ก็คือวิดีโอแบบ Quick Take นะคะ Quick Take ก็คือเวลาที่เราเปิดแอปกล้องขึ้นมานะคะแล้วเราอยากถ่ายวิดีโอแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เมนูรูปภาพนะคะถ้าเรากดปุ่มตรงกลางค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบ Quick Take นะคะในปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็สามารถทำได้เหมือนกันก็คือเราเปิดแอปกล้องขึ้นมาอยู่ที่โหมดรูปภาพนะคะแล้วเราก็กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงค้างไว้ค่ะนี่ก็จะเป็นการถ่ายควิกเทคนะคะและเวลาที่เราจะหยุดถ่ายวิดีโอควิกเทคนะคะเราก็แค่ปล่อยปุ่มอันนี้ค่ะเรียบร้อยเราก็จะได้วิดีโอที่เป็นควิกเทคมาค่ะทริคที่4นะคะยังเป็นทริคของการถ่ายรูปอยู่ค่ะการถ่ายรูปรัวๆนั่นเองค่ะเราสามารถเข้ามาที่แอปกล้องของ iPhone เลยนะคะแล้วเราก็กดปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงแบบรัวๆเพื่อเป็นการถ่ายรูปหลายๆรูปติดกันนะคะก็กดไปเลยแบบนี้ค่ะหรือใครนะคะที่ไม่อยากกดหลายครั้งเนี่ยสามารถตั้งค่าให้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเราสามารถกดค้างไว้เพื่อเป็นการถ่ายรูปรัวๆได้ค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะเดี๋ยวพามาดูค่ะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่กล้องค่ะหาเมนูกล้องเลยจากนั้นนะคะเราก็เปิดตรงนี้ค่ะใช้ปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องค่ะทีนี้นุ๊กนิกจะพามาลองใช้งานนะคะเราก็เข้ามาที่แอปกล้องเลยแล้วเราก็กดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้เพื่อเป็นการถ่ายรูปแบบรัวๆค่ะนี่มันก็จะมีการนับเทคให้เราด้วยนะคะว่าเราถ่ายไปทั้งหมดกี่รูปทริคที่5นะคะเป็นการใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการถ่ายรูปเพื่อสแกนเอกสารค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการสแกนเอกสารใน iPhone นะคะเขาก็รองรับหลายแอปเลยไม่ว่าจะเป็นแอป Note นะคะ Freeform แอป File แอป Reminder นะคะแต่เดี๋ยวนุ๊กนิกมาทำให้ดูในแอป Freeform ละกันเพราะว่าเป็นแอปใหม่นะคะทีนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยการสแกนเอกสารเนี่ยถ้าเราเอามือถือไปวางแบบนี้นะคะถ้าเขาสามารถจับหน้ากระดาษได้อะเขาก็จะกดชัตเตอร์ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะแต่ในบางกรณีนะคะที่เราอยากจะกดชัตเตอร์เพื่อสแกนเอกสารเองนะคะก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงค่ะทริคต่อไปนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใช้งานบ่อยมากๆนะคะเวลาที่เราตั้งนาฬิกาปลุกเวลาตื่นไปทำงานหรือไปเรียนนะคะทุกคนเนี่ยก็จะชอบกดปุ่มด้านข้างตัวเครื่องเพื่อเลื่อนนาฬิกาปลุกนะคะส่วนการเลื่อนนาฬิกาปลุกนี่นะคะก็จะสามารถเลื่อนเวลาไป9นาทีเวลาที่เรากดปุ่มเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียง1ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการตั้งปลุกครั้งถัดไปในเวลา9นาทีนะคะไม่ใช่10นาทีค่ะอันนี้ก็สามารถไปลองใช้งานกันได้แต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้งานนะคะเดี๋ยวไม่ตื่นต่อไปนะคะจะพูดถึงเรื่องการโทรกันบ้างนะคะเวลาที่เรามีสายเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากแอปโทรศัพท์เองนะคะจาก IG จาก LINE หรือว่า FaceTime เนี่ยเราสามารถใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเพื่อปิดเสียงริงโทนหรือว่าเสียงโทรเข้าได้นะคะเวลาที่เราไม่อยากให้มีเสียงก็กดไปเลย1ครั้งค่ะ
รือใครที่ตั้งสั่นไว้นะคะไม่ได้เปิดเสียงแล้วมีสายเข้ามาเนี่ยอยากจะปิดการสั่นก็สามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียง1ครั้งได้ค่ะทริคที่8นะคะเราสามารถใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกด1ครั้งเพื่อปิดเสียงไฟล์ไมค์เวลาที่เรากดค้นหาอุปกรณ์อย่างเช่นตรงนี้กดค้นหาอุปกรณ์คือ iPhone เครื่องนี้จาก Apple Watch ของลุงนิกนะคะเขาก็จะมีการส่งเสียงที่ดังมากและเวลาที่เราไปเจอโทรศัพท์ของเราแล้วนะคะเราก็สามารถกดปิดเสียงจาก iPhone ของเราได้ก็คือให้กดปุ่มเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงก็ได้ค่ะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะสามารถใช้งานร่วมกับปุ่ม power หรือว่าปุ่มข้างตัวเครื่องตรงนี้ได้นะคะเวลาที่ใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันให้เราใช้หลายอย่างเลยที่เราใช้บ่อยๆก็น่าจะเป็นการแคปรูปหน้าจอหรือว่าการถ่ายสกรีนช็อตนะคะเราจะกดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่ม power หรือว่าปุ่มข้างๆตัวเครื่องพร้อมกันค่ะจะเป็นการถ่ายรูปหน้าจอแล้วถ้าเรากดค้างนะคะมันก็จะเป็นการเรียกเมนูการปิดเครื่องการดู ID ทางแพทย์แล้วก็การโทร SOS ฉุกเฉินนะคะซึ่งในฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถกดได้ทั้งปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกับปุ่มด้านข้างหรือว่าปุ่มลดเสียงพร้อมกับปุ่มด้านข้างได้อันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดนะคะนิ้วถึงตรงไหนก็กดปุ่มนั้นได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นทริคที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเวลาที่ iPhone ของเราค้างหน่วงหรือว่าไม่ตอบสนองการสัมผัสของเราแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยจะรีสตาร์ทเครื่องก็ไม่ได้นะคะวิธีการบังคับรีสตาร์ท iPhone นะคะเราจะกดปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งแล้วก็กดปุ่มข้างตัวเครื่องค้างไว้จนกว่า iPhone ของเราจะดับค่ะและนี่ก็เป็นทริคดีๆในการใช้งานปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่นุ้งนิกคัดมาให้แล้วนะคะว่าใช้งานได้จริงค่ะจริงๆแล้วนุ้งนิกเคยทำคลิปเกี่ยวกับทริค iPhone ไว้เยอะเลยนะคะสามารถตามไปดูได้เลยเดี๋ยวนุ้งนิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะจะได้ใช้งาน iPhone อย่างคุ้มค่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ้งนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ